จริงๆเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะมีการเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของชนชาติสยามหรือประเทศไทยเนี้ยจริงๆแต่ว่าบังเอิญนะครับบังเอิญว่าเราเนี่ยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือฝรั่งเศสแต่ถ้าเราเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ยเราจะเห็นภาพสะท้อนมันชัดเจนว่าต้องมากู้ชาติต้องมาสู้กับคนที่มาเข้าครอบครองต้องมาสู้กับศัตรูที่มายึดประเทศของเราพอเราเนี่ยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเนี่ยทำให้เราก็ภูมิใจตัวเราเองเราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเราก็เลยเฉยๆง่ายๆใครมาปกครองกี่พรรคกี่พวกก็ไม่เห็นเป็นอะไรเราก็ดูแลตัวเราเองอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่บอกกันตรงๆนะว่าเราต้องรู้เรื่องแบบนี้ด้วยปัญญาด้วยจิตของตัวเองนะเพราะเราไม่มีศัตรูหรือรูปแบบของฝรั่งเศสอังกฤษหรือต่างประเทศเนี่ยให้เห็นเป็นภาพสะท้อนว่าต้องสู้กันเหมือนกับคนเวียดนามเหมือนคนอินเดียทำตรงนี้นะนี่อันหนึ่งกับอันที่สองเนี่ยถ้าคุณกลับไปทั่วโลกเนี่ยเขาจะบอกอยู่คำเดียวนะว่าอยากจะรู้ว่าสยามไซแอมหรือประเทศไทยเนี่ยมีดีอะไรที่นักล่าอาณานิคมเนี่ยนะครับอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาเยอรมันโปรตุเกสเต็มพึบไปหมดสเปนเนี่ยเต็มพึบไปหมดนักล่าอาณานิคมเนี่ยเขายึดไม่หมดทั้งเอเชียแต่ยึดประเทศไทยไม่ได้นี่เขาอยากเห็นอยากจะรู้หลักเหลือเกินว่าทำไมประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครแล้วเขาภาคภูมิใจมากนะภาคภูมิใจประเทศเรามากเพราะเราอยู่เฉยๆเราก็มองไม่เห็นอะไรเราไม่มีศัตรูไม่มีคู่อาฆาต เรารู้ว่าเราโกรธหรือไม่โกรธเพราะว่าเราไม่มีศัตรูถูกไหมนี่แหละนี่คือเรื่องใหญ่เพราะมันมีมีเดียมาเป็นคนกระจายเพราะมีสื่อทางสังคมเนี่ยมากระจายแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบให้เห็นว่าผู้ปกครองเนี่ยไร้สมรรถภาพไร้ความสามารถมันก็เลยกลายเป็นไปมีอคติไปครับที่ความจริงแล้วพระมหากษัตริย์ไทยนะครับเป็นสถาบันที่เป็นองคุณเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นสถาบันที่ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพและอยู่รอดทุกวันนี้ที่ไม่เสียดินแดนไม่เสียเรียกว่าถูกนักล่านะในคมเนี่ยความจริงแล้วตั้งแต่เราตั้งประเทศมานะครับตั้งแต่ยุคสุโขทัยเนี่ยความจริงแล้วพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณนั้นยิ่งใหญ่มีทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีแต่ให้นะครับราษฎรนี่ไม่ต้องทำอะไรหรอกสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคนปกป้องดูแลศึกเหนือเสือใต้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคนต่อสู้ทั้งนั้นถูกต้องครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีสถิติมีการเล่นไลน์เล่นเฟซเล่นอินสตาแกรมอะไรเนี่ยมากที่สุดในโลกต่อพลเมือง 60-70 ล้านคนนะใช้ความเห็นเขาเรียกว่าทัศนะหรือวิวพอยต์เนี่ยมากที่สุดใครทำอะไรสักหน่อยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นที่สนุกสนานแต่ความจริงอันนั้นเป็นข้ออันเป็นล็อบทั้งสิ้นเป็นเนกาทีฟเพราะงั้นปัญหาของมีเดียของเราเนี่ยจึงผิดกับประเทศทั่วโลกเขามีแต่ความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่เป็นบวกแต่ถ้าใครคิดลบใครคิดร้ายเนี่ยเขาจะปฏิเสธและไม่เอามาพูดไม่เอามาวิพากษ์วิจารณ์อีกแล้วหนังสือพิมพ์ก็ไม่ลงทีวีก็ไม่ออกข่าวทีเดียวนะแต่เมืองไทยเนี่ยถ้าอะไรเป็นความขัดแย้งอะไรที่เป็นโอชะของอารมณ์ของจิตใจแล้วนี่ เรื่องสนุกสนานคิดแต่แง่ลบไม่ใช่เป็นว่าทำเพราะเราเนี่ยไม่ที่มีการเมืองที่ถูกต้องไว้ครอบคุมครอบงำไว้แต่ถ้าเรามีการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้จะหายวับไปกับตาเลยนะครับใครพูดผิดเนี่ยต้องถอนคำพูดและต้องออกไปจากสังคมคนพูดถูกเท่านั้นคนรู้เท่านั้นที่จะพูดได้แต่เมืองไทยเพราะความเป็นการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ย
ใครพูดผิดยิ่งเป็นเหยื่ออนุชะที่จะขยายผลเข้าไปกลายเป็นอารมณ์ท่วมไปท่วมมาเขาก็เอาเรื่องนี้เข้าไปเป็นการเมืองไงที่ทำให้เกิดปัญหาปั่นป่วนถ้าไม่เป็นการเมืองก็อย่างมากก็ทะเลาะกันเรื่องหมิ่นประมาทกันแต่พอเป็นการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของสาธารณะก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งนี้เป็นจุดที่เขาอาศัยช่องว่างอันนี้อธิบายประวัติศาสตร์ที่ผิดอธิบายไม่ให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่ดูแลชาติบ้านเมืองปกป้องชาติบ้านเมืองเรานั่งอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะบารมีของพระมหากษัตริย์ของราชวงศ์จักรีและของประเทศไทยจริงๆ